ชื่อสิริขวัญเลิศวิภูนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเด็กอะค่ะอยู่ห้องตรวจเด็กก่อนหน้าที่จะเรียนวิชานี้ก็จะหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์ร้อนก่อนหน้าเนี่ยเขามองคนอื่นเนี่ยผิดหมดคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีปุ๊บแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเขากลับมองตัวเองแล้วก็จุดที่เขาเอามาใช้เนี่ยคือเรื่องของการจับดีคนรอบข้างเขาจะทำสมุดที่จับดีแต่ละคนคือมีอยู่วันหนึ่งอ่ะก็พระอาจารย์ให้ไปขอโทษก็คือพี่ร่วมงานคนนี้ที่เป็นพยาบาลคนนี้เขาคือไม่ได้พูดกับเขามาเป็นเวลา8-9 เดือนแล้วเพราะว่าไม่ชอบนิสัยเขาค่ะนี้พอคุณกินบอกว่าให้ไปขอโทษเราจะทำยังไงดีเนาะจะขอโทษที่เขายังไงจะเริ่มต้นด้วยยังไงก็หยิบกระดาษขึ้นมาอยากหาข้อดีของเขาเงี้ยพอตอนเช้าก็ขึ้นไปแล้วก็มองหน้าพี่เขาโอ้พี่เขาคนนี้เป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนสวยแล้วเวลาพี่เขาใส่ชุดพยาบาลไม่เหมือนอย่างเราใส่ชุดพยาบาลเป็นคนอ้วนนะใส่ชุดพยาบาลก็ไม่สวยแต่พี่คนนี้เขารูปร่างดีใส่ชุดพยาบาลก็สวยความดีข้อแรกความดีข้อที่สองคือพี่เขาเป็นคนเก่งมากถามอะไรในวิชาการเนี่ยถามปุ๊บตอบปั๊บเลยเก่งมากโอ้ยได้2ข้อเองเหรออะไรเงี้ยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขามีข้อที่3ซึ่งเขาทำให้เราแต่ทำไมเราถึงลืมก้อนนี้คือณวันหนึ่งเนี่ยได้งานจากหัวหน้าตึกหัวหน้าตึกบอกว่าเนี่ยให้ทำสมุดบันทึกประจำตัวของคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็คิดไม่ออกจะทำสมุดบันทึกประจำตัวทำไงก็เลยไปปรึกษาเขาก็ทำให้เลยนะคะเขาก็อะไรเงี้ยเขาก็ทำเป็นรูปเล่มให้เราโอ้ซึ่งพอคิดได้ว่าวันนี้มันเป็นบุญคุณที่เขาทำให้เราพอคิดได้ปุ๊บก็ไปหาพี่เขาพี่อ้อให้บุ๋มช่วยไหมวันนี้บุ๋มขอเป็นอินชาร์จให้ไหมพี่เขาก็มองงงนี่มาจากไหนเนี่ยอะไรเงี้ยมาไหมไหนเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยทำได้เสร็จแล้วพอผ่านไปทั้งวันเนี่ยดูหน้าเขาก็ยิ้มเบิกบานกับเราค่ะคือทำให้บุ๋มรู้ว่าอ๋อที่เราโทษว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นเราไม่มีความสุขกับที่ทำงานเลยค่ะเสร็จแล้วคือตัวเรานี่เองแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็เลยแบบว่าอยากจับความดีของทุกคนค่ะก็เลยเอาสมุดมาเล่มหนึ่งนั่งมองหน้าหัวหน้าตึกก่อนเพื่อนเลยเขาก็เดินเข้ามาบุ๋มวันนี้มองหน้าหาเรื่องมาเป็นอะไรอ่ะมองหน้าพี่ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ไม่มีอะไรแต่ว่าบุ๋มกำลังจับความดีของพี่อยู่นี่ปรบมือให้หน่อยค่ะโอ้โหก็เลยเอาสมุดบันทึกความดีเนี้ยให้พี่เขาดูพี่เขาก็โอ้ความดีของพี่มากมายขนาดนี้เลยหรอบอกว่าแล้วเขาตัวยังไม่มั่นใจเลยความดีความไม่ดีของพี่อ่ะมีเยอะแยะเลยทำไมบุ๋มไม่เขียนบุ๋มก็เอามาให้ดูบอกว่าหน้าสมุดพี่ลองอ่านสิมันเขียนว่าสมุดบันทึกสมุดบันทึกความดีเอาตบมือหน่อยค่ะโอ้โหเสร็จแล้วแล้วก็น้องๆก็จะเดินมาพูดบอกว่าพี่บุ๋มรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่บุ๋มไปอยู่จุดไหนก็แล้วแต่ทุกคนจะกระจายหมดเลยงานยัดมาแล้วไม่อยากจะอยู่เลยแต่พอไม่รู้พี่บุ๋มไปทำอะไรมาพอเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยพี่บุ๋มแบบอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่น้องๆ อยากทำงานด้วยนี่แค่7สัปดาห์นะคะในการผ่านการเรียนรู้นะคะความสุขเริ่มง่ายๆที่ตัวเราเองค่ะขอบคุณพี่ปุ๋มมากเลยนะคะ